ช้อปปิ้งกันอีกแล้วคือเราอ่ะอยากมา Medium and More นะคะเราก็เลยจะต้องมาที่3ย่านมิดทาวน์ก็เดี๋ยวเราขอเดินไป3ย่านมิดทาวน์กันก่อนนะคะเราเคยมาจัดสวนขวดที่นี่นะคะทุกคนจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะเรามาจัดสวนขวดที่ Medium and Moreก็คือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบใกล้จะเปิดเทอมไปมหาลัยแล้วใช่ไหมเราก็แบบอยากมีไอเทมน่ารักน่ารักเตรียมตัวไปมหาลัยอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาช้อปปิ้งที่ที่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีของแบบพวกน่ารักน่ารักเยอะมากมีไอเทมแบบต่างๆหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาช้อปไปด้วยกันเลยค่ะคือช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นโซน back to school product ซึ่งถึงแม้เราจะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเราจะไปมหาลัยนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าของแบบน่ารักมากเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเลือกกันเลยนะคะก็คือเข้ามานะคะสะดุดตากับโซนนี้ก่อนเลยทุกคนเนี่ยคือแบบน่ารักมากอันนี้มันจะมีกระเป๋าผ้าพื้นลานนะคะเป็นของอาร์คิดไทยแล้วเราก็สนใจอันนี้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบแล็ปท็อปแท็บนะคะเอาไว้แบบวางปูบนโต๊ะอ่ะซึ่งแบบน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาเลือกลายกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาลายไหนไปนะคะคือแบบลายมันแบบน่ารักเยอะมากเราก็เลือกไม่ถูกนะคะว่าเราจะเอาลายไหนดีอ่ะทุกคนเราก็ไปเอารถเข็นเลยนะคะสุดท้ายเราก็เลือกเป็นสีเหลืองโซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบโซนที่เครื่องเขียนเข้าใหม่คือน่ารักมากเราอ่ะสะดุดตากับอันนี้มากทุกคนคือเขาเป็นปากกานะคะของเพนเทลอันเนี้ยคือแบบมีความมูเตลูมากคือจะเป็นปากกาที่มีลวดลายต่างๆที่มีความหมายแบบแตกต่างกันไปในเรื่องแบบโชคลาภต่างๆนะคะเนี่ยก็จะมีแบบกระต่ายมีปลาปลาตะเพียนอะไรแบบเนี้ยคือก็จะมีความหมายแบบในทางมูเตลูซึ่งแบบเก๋ๆนะในช่วงยุคนี้โซนนี้ก็จะแอบมีความแบบมูเตลูนิดนึงมีเครื่องรางอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแกดเจ็ตซึ่งอันนี้น่ารักมากเป็นลำโพงนะคะเป็นแบบนี้คือไม่เอาได้ยังไงก่อนเป็น Pixel Bluetooth Speaker นะคะอันนี้เขาก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบมีจอคือเก๋นะต้องเอาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ชอบเปิดเพลงฟังมากทุกคนเราพาทุกคนกลับมาตรงโซนนี้แล้วค่ะ Wing Home The Bacon นะคะคือแบบว่าเราบอกไปแล้วว่าเราจะพลาดโซนนี้ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องมานะคะน่ารักขนาดนี้จะไม่เอากลับได้ยังไงนี่นะคะเราเคยซื้ออันนี้อันนี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเอาเพิ่มนะคะอันนี้ที่เราเล็งไว้เอาก่อนเลยทุกคนคือกิฟต์ตอกก็น่ารักเราจะเอาไหนดีคะระหว่างน้องคนนี้น้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้น้อง3คนนี้เราจะเอาคนไหนดีเราคนนี้ละกันข้างหลังฟ้านะคะเขาก็จะมีโซนใหม่เป็น The Classroom ด้วยแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็น Korean Zone นะคะแล้วก็จะเป็น Collectible Item ด้วยนะคะก็จะมีเป็นพวกของสะสมนี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซน BTS คือแบบมีกาเกาเฟรนด์แล้วก็ของ BT21 อ่ะคือมันเรียกว่า BT21 หรือ BT21 คือตรงนี้จะเยอะมากถูกใจแบบ
คนชอบรีเทสแน่นอนเลยตรงนี้ก็จะเป็น Line Friend นะคะทุกคนคือเราจะไปมหาลัยใช่ไหมแล้วก็ต้องพกกระเป๋าไปการที่เราจะมีพวงกุญแจน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องที่จำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมเราควรจะมีน้องกลับบ้านไหมแล้วน้องแบบแต่งตัวแบบเข้าธีมกับเราเลยนะเราควรจะพาน้องกลับบ้านไหมเนี่ยทุกคนแบบไปมหาลัยอะไอเทมที่มันควรจะต้องมีอะก็คือเป็นกระเป๋าผ้าใช่ไหมแบบพกของไปนู่นเนี่ยก็จะต้องมีหมวกแบบว่าเก๋ๆอย่างเงี้ยแบบใส่เป็นมหาลัยซึ่งเราก็จะเอา2อันด้วยนะกระเป๋านะคะเอาลายนี้เลยลายเดียวกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายแบบเฮลตี้รักสุขภาพอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกกล่องเก็บอาหารกล่องขวดน้ำเก็บความเย็นอะไรแบบนี้นะคะเผื่อเวลาเราไปมหาลัยใช่ไหมเราพกกล่องข้าวไปอย่างเงี้ยเราก็แบบพกเป็นเซตไปเลยก็จะมีแบบกล่องข้าวจะได้ไม่ต้องใช้ภาชนะร่วมกันด้วยเพราะว่าในแบบยุคโควิดแบบนี้เนาะคือมีอะไรเก๋ๆแบบเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นงานคราฟนะคะซึ่งแบบว่าเป็นพวกของแฮนด์เมดต่างๆทุกคนอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าเป็นรสชาติแปลกๆต่างๆทุกคนดูสิมีแบบช็อกโกแลตแบบรสมาซาร่าด้วยที่มันเป็นเครื่องเทศอ่ะแล้วก็จะมีเป็นไทยบูเลตชิลลี่มีรสนี่ด้วยไทยพีนัทเคอรี่นะคะแล้วก็มีโคโคนัทเคอรี่คือรสมันจะแบบเก๋ๆมากๆเลยอ่ะส่วนเครื่องครัวก็คือน่ารักไม่ไหวเลยนะคะขนาดเครื่องครัวทุกคนมันแบบโซปุกปิกอ่ะเนี่ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะเราแบบอยากได้ไปทำขนมมากทุกคนก็คือเราจะเอาเตาอันนี้ด้วยนะคะเตาปิ้งย่างที่ก็เสร็จแล้วนะคะช็อปปิ้งแบบเยอะมากแล้วก็มีเป็นกระทะอันใหญ่ด้วยก็คือแบกเยอะแยะมากมายนะคะก็ที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ดูช่องฟ้านะคะถ้าเกิดมาซื้อของที่ Medium and More เนี่ยสามารถแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะว่าขอรับเครื่องรางซึ่งมีเครื่องรางให้น่ารักมากเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นให้นะคะคือถ้ามาซื้อนะก็แจ้งว่ามาจากช่องฟ้านะคะก็จะได้รับเครื่องรางไปเลยค่ะและเมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็รับส่วนลดท้ายใบเสร็จไปเพิ่มและรับฟรีช้อปปิ้งแบ็กของมาจ๋าเลยนะคะส่วนสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านเนี่ยทาง Media and More เขาก็มีโปรสำหรับคนซื้อออนไลน์นะคะก็คือซื้อครบ500บาทลดไปเลย100บาทคือแบบว่าต้องไปแล้วไหมวันนี้เราก็ได้ไอเทมน่ารักน่ารักเตรียมที่จะไปมหาลัยมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาอันบ็อกซ์ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเดินช้อปข้างนอกต่อด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะกลับก็เดี๋ยวป๊าป๊ามารับนะคะก็ไม่ต้องกลับ MRT แล้ว
ป้าป๋าก็พามายาวราชต่อนะคะพอดีป้าป๋าจะซื้อกระเพาะปลาซื้อเป็ดย่างแล้วก็เกาลัดซึ่งเราก็คือเดินตามเฉยๆเพราะเราไม่รู้เรื่องนะคะเกี๊ยวเองก็ทานด้วยทุกคนคือเราเพิ่งรู้ว่าแบบว่ากระเพาะปลามันแพงขนาดนี้คือปกติก็กินเฉยๆไงไม่รู้เรื่องร้านนั้นอันข้างบนก็คือแบบว่าถุงละ 6,500 7,500 ทุกคน